ขาขวาทับขาซ้ายขาขวาทับขาซ้ายนี่บางคนนั่งแล้วมันจะหงายหลังก็มีนะให้เอาขาหนึ่งไว้ข้างในกับข้างนอกแล้วบางคนนั่งแล้วมันมักจะหงายเอามือมาทับมือขวาทับมือซ้ายซ้อนกันไว้มากๆมันจะน้ำหนักมันจะถ่วงมาข้างหน้าก็เรียกว่านั่งไอ้ที่มันนั่งได้สบายสบายถ้าขาขวาทับขาซ้ายได้ขาซ้ายได้ก็ทับตั้งกายตรงตรงตั้งหน้าตรงตรงหลับตาเบาๆนึกเห็นกายของเรานั่งอยู่วางมือวางเท้าอย่างไรระลึกรู้ตามความเป็นจริง การนั่งสมาธิเรียกว่าเจริญสติรู้กายรู้จิตผู้ปฏิบัติใหม่ต้องมีหลักเกาะอยู่ที่พุทลมเข้าโทลมออกตอนแรกๆเราจะสูดลมหายใจแรงๆสัก 3-4-5 ครั้งก่อนก็ได้เพื่อให้จับความรู้สึกที่สองช่องจมูกที่ลมผ่านเข้าผ่านออกหายใจเข้าลมเต็มปอดแล้วก็ตัวมันจะตรงพอตัวตรงแล้วก็ให้ตรงอยู่อย่างนั้นหายใจแรงๆ 3-4 ครั้งจากนั้นก็ไม่ต้องทำลมหายใจก็ปล่อยลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกตามปกติธรรมดาธรรมชาติไม่ต้องทำลมอีกแล้วก็พุทลมเข้าโทลมออกเขาภาวนาพร้อมไปกับลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยความรู้สึกตัวก็ดูอยู่อย่างนั้นพุทลมเข้าโทลมออก ถ้าภาวนาดูลมหายใจแล้วมันหายใจแรงขึ้นอึดอัดก็ต้องพยายามถ้าพยายามครั้งแล้วครั้งเล่ามันไม่ผ่านมันเป็นทุกครั้งไม่เป็นที่สบายแล้วก็พุทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลมหายใจเพราะจิตมันไปทำลมหายใจทำลมเข้าทำลมออกมันจะอึดอัดการภาวนาดูลมหายใจอนาปานสตินั้นเราทำความรู้สึกว่าลมผ่านเข้าผ่านออกรู้เห็นตามความเป็นจริงกำหนดรู้เบาๆไม่ต้องตั้งใจมากไปไม่ต้องเพ่งมากไปถ้าเพ่งมากไปมันจะตึงเวลาสมาธิจะเกิดนี่ตัวมันจะหนักตัวจะหนักบ้างตัวใหญ่ขึ้นบ้างเต็มห้องเต็มบ้านบ้างเป็นอาการที่ตั้งใจมากไปตึงมากไปยังให้กำหนดแต่รู้เบาๆว่าธรรมชาติจิตเนี่ยเป็นของเบาพุทลมเข้าโทลมออกถ้าภาวนาได้ก็รู้เรื่อยไปพุทลมเข้าโทลมออกเรื่อยไปถ้าดูลมหายใจแล้วมันอึดอัดพยายามแล้วไม่ผ่านสักทีก็พุทโธหนึ่งพุทโธสองนับเรื่อยไปจนถึง10ถึง100ถึง1,000ก็ได้ถ้าดูลมหายใจได้ก็ดูลมหายใจพุทลมเข้าโทลมออกดูลมหายใจแล้วมันอึดอัดก็ไม่ต้องดูลมหายใจให้พุทโธหนึ่งพุทโธสองเรื่อยไปหรือใครเคยภาวนาอย่างไรสงบได้ก็ทำอย่างนั้นก็ได้คำภาวนานั้นเราอาจใช้ไม่เหมือนกันแต่รู้สึกตัวนี่ต้องมีเหมือนกันนึกเห็นตัวเองนึกเห็นกายยืนเดินนั่งนอนนี่ต้องมีทุกคนเพราะนั้นเบื้องต้นผู้ปฏิบัติใหม่ต้องภาวนาไว้เคยฝึกมาอย่างไรทำมาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นได้
เอาที่ถูกจริตของตัวเองภาวนาอย่างไรจิตระลึกถึงตัวเองอย่างไรจิตรวมได้ดีก็ให้ทำอย่างนั้นการภาวนาก็คือทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งรู้สึกทั้งนึกเห็นตัวเอง นี่แหละเรียกว่าข้อสำคัญเราจะภาวนาอะไรอย่างไรต้องนึกเห็นตัวเอง นึกเห็นเฉยๆก็ยังไม่พอให้มีความรู้สึกกำหนดรู้เบาๆถ้าพุทโธลมเข้าโธลมออกก็เป็นการภาวนาอยู่กับที่ก็ลองดูถ้าเราจับลมหายใจได้พุทโธอยู่ได้ไม่อึดอัดก็แสดงว่าถูกจริต ถ้าภาวนาอยู่กับที่แล้วจิตมันไม่ค่อยอยู่ก็ต้องภาวนาแบบเคลื่อนที่กำหนดรู้จากปลายผมลงไปถึงพื้นเท้าก็ต้องลองดูหาวิธีที่มันถูกจริตต้องเอาให้ได้สักอย่างหนึ่งพิจารณาจากปลายผมไปถึงพื้นเท้าแล้วก็ย้อนกลับจากพื้นเท้าขึ้นสู่ปลายผมก็ต้องรู้สึกตัวเหมือนกัน รู้สึกตัวนึกเห็นกายปัจจุบันเหมือนกันเพราะนั้นการนึกเห็นตัวเองรู้สึกตัวนี่ต้องมีมันจะมีอยู่เหมือนกันแต่วิธีการระลึกวิธีการภาวนานั้นมันอาจจะใช้ไม่เหมือนกันก็ได้เพราะนั้นผู้ปฏิบัติก็ต้องหาวิธีเอาที่มันถูกจริต ที่มันทำแล้วเป็นที่สบายกับจริตของตัวเองเราไม่ต้องทำให้เหมือนใครทำที่มันถูกจริตของเราครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้มันก็จะมีวิธีของตัวเองอยู่ก็ทำไปตามจริตที่ต้องการข้อสำคัญคือรู้สึกตัวกับนึกเห็นตัวเอง เขาเรียกว่ารู้กายรู้จิตเมื่อพุทโธอยู่เมื่อนึกเห็นตัวเองอยู่ก็รู้ว่าจิตกำลังอยู่กับปัจจุบันถ้าเริ่มไปนึกเรื่องอื่นก็รู้ว่าคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วก็กลับมารู้กับปัจจุบันเริ่มต้นใหม่พุทโธใหม่พุทลมเข้าโธลมออกก็เริ่มต้นใหม่ได้ ก็ต้องมีความตั้งใจพอสมควรพุทโธลมเข้าโธลมออกหรือจะนับพุทโธหนึ่งพุทโธสองหรือจะพิจารณาจากปลายผมไปถึงพื้นเท้าย้อนกลับจากพื้นเท้าขึ้นสู่ปลายผมช้าๆกรรมฐานไม่ต้องรีบร้อน เราก็ไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรไม่อยากได้ไม่ต้องอยากถ้าอยากมากแล้วมันจะเป็นนิวรณ์มาขวางกั้นไม่ให้จิตสงบแล้วก็ภาวนาไปไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรพุทโธลมเข้าโธลมออกทุกครั้งที่เรามีสติอยู่นี่นะ สติกำลังเจริญขึ้นเรียกว่าอยู่ในทางแห่งความดับทุกข์ทางของการเกิดสมาธิปัญญา แต่ถ้าขาดสติหลงลืมไปนึกเรื่องอื่นก็ออกนอกทางไปถ้ารู้สึกตัวกลับมาพุทโธอีกก็เข้ามาในทางอีก แล้วก็ภาวนาต่อไปพุทโธต่อไปก็เป็นการเดินทางใกล้จุดหมายเข้าไปเรื่อยก็ทำอยู่อย่างนั้นผู้ภาวนาใหม่ๆนี่มักจะหลงลืมบ่อยสติยังไม่มากพุทโธได้นิดหน่อยก็หลงลืมไปรู้สึกตัวก็เริ่มต้นใหม่พุทโธใหม่รู้กายรู้จิต รู้กายรู้จิตในการยืนเดินนั่งนอน
เราเรียกว่ารู้สติปัฏฐานสี่เวลานั่งเรากำหนดรู้กายชัดบ้างไม่ชัดบ้างเวลาลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินหรือไปนอนแล้วก็นึกเห็นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าทำทุกสี่กิริยาบทเจริญสติทุกสี่กิริยาบทรู้ได้กายเราอยู่นิ่งอยู่ก็รู้ได้รู้กายนิ่งได้กายเคลื่อนไหวเราก็รู้กายเคลื่อนไหวได้หนึ่งเรียกว่าระลึกรู้กายยืนเดินนั่งนอนทั้งสี่กิริยาบทผู้ที่สงบง่ายๆเราภาวนาไปแล้วกายจะเบาใจจะเบาลมหายใจเบาลงไปลงมากกว่านั้นลมหายใจมันจะหมดไปเบาจนลมหายใจหมดไปถ้าเป็นครั้งแรกนี่จะตกใจกลัวตายกลัวหายใจไม่ได้ก็จะรีบสูดลมหายใจตื่นเต้นแล้วมันจะถอยออกมาสมาธิมันก็ถอยออกมาก็เป็นธรรมดาถ้าครั้งแรกมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าลมหายใจหมดก็ให้หมดไปเลยมันจะเป็นสมาธิขั้นหนึ่งที่ไม่มีลมหายใจถ้ามากกว่านั้นอีกความรู้สึกตัวมันก็จะหมดไปอีกถ้าความรู้สึกตัวหมดไปก็ปล่อยให้หมดไปเลยไม่ต้องดึงไว้สมาธิเมื่อมันสงบมากๆมันจะว่างความรู้สึกตัวจะหมดไปก็ปล่อยให้หมดไปลมหายใจหมดไปก็ปล่อยให้หมดไปมันจะมีตัวรู้ว่างก็เอาความว่างนั้นแทนพุทโธมันก็จะว่างอยู่สว่างอยู่ภายใน พอถึงเวลาแล้วมันจะถอนออกมามีลมหายใจกลับมามีความรู้สึกตัวกลับมาในช่วงนี้แหละเมื่อจิตถอนออกมาแล้วมันจะมีกำลังให้พิจารณากายหยาบกายหยาบก็ผมขนเล็บฟันหนังเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามมีขี้เหงื่อขี้ไข่นี่เรียกว่าพิจารณากายหยาบเมื่อพิจารณาแล้วสมาธิมันจะถอยออกเรื่อยๆถ้าสมาธิถอยออกมากแล้วก็ให้หยุดพิจารณาให้เข้าสมาธิไปใหม่เข้าไปจนความว่างพอถอยออกมาแล้วก็พิจารณาอีกมันจะทำได้กับคนที่เข้าสมาธิได้ง่ายๆเข้าสมาธิได้บ่อยๆเรียกว่าเข้าสมาธิก่อนแล้วพิจารณาทีหลังที่เข้าสมาธินั้นเรียกว่าสมถะพิจารณานั้นเรียกว่าวิปัสสนาเป็นสมถะนำวิปัสสนาถ้าถนัดอย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนั้นถ้าทำอย่างอื่นมันจะฝืนถ้าฝืนจะหลุดแล้วมันจะไปได้ยากเพราะบางคนนี่เข้าสมาธิได้ง่ายได้บ่อยแต่พอเข้าไปแล้วถึงความว่างแล้วพอจิตถอนออกมามันจะมีปัญหาอยู่ว่าไม่อยากพิจารณาถ้าไม่พิจารณาปัญญาจะไม่เกิดก็ต้องพิจารณาพิจารณาวิปัสสนาเรียกว่าพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังเกศาโลมานขาทันตาตะโจนี่แหละที่พระพุทธเจ้าให้เป็นอารมณ์กรรมฐานให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นดินน้ำลมไฟความเป็นจริงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ค้นคว้าเข้าไปถ้าจิตสงบแล้วก็เป็นอันว่าสำเร็จสมถะพอพิจารณาแล้วก็เป็นอันว่าเป็นการงานที่ควรจะทำคืองานวิปัสสนาสมถะก็ทำวิปัสสนาก็ทำก็เรียกว่าเอาให้ครบ เพื่อจุดมุ่งหมายก็คือถึงความดับทุกข์เพราะนั้นผู้ที่เข้าสมาธิสงบได้ง่ายๆมักจะไม่อยากพิจารณาถ้าพิจ
เป็นอสุภะเป็นอย่างไรถ้าแก่เท่ามากกว่านี้ผิวหนังเนื้อตัวจะเป็นอย่างไรเอาคนแก่มาเปรียบเทียบกันเราก็เคยเป็นเด็กเป็นหนุ่มแล้วต่อไปจะต้องเป็นคนแก่ชราโดยจะพิจารณาเป็นอสุภะเหมือนซากศพก็ได้ เพราะนั้นจริตนี้จึงเรียกว่าผู้เข้าฌานออกฌานย่อมใกล้นิพพานเราเข้าสมาธิแล้วเพื่อจะเอากำลังสมาธิมาพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าเราไม่พิจารณามันก็จะได้แต่สมาธิพออยู่ไปนานๆมันเสื่อมได้ไม่เสื่อมในตอนเป็นมนุษย์ก็ไปเสื่อมตอนเป็นเทวดาเป็นพรหมเพราะนั้นเราต้องใช้สมาธิให้เป็นประโยชน์ เมื่อเราหาเงินได้แล้วต้องใช้ต้องเอาเงินนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์นี่เรียกว่าผู้เข้าฌานออกฌานย่อมใกล้นิพพานเข้าสมาธิก่อนเราพิจารณาทีหลังสำหรับผู้ที่เข้าสมาธิได้ไม่มากก็คือผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้นิพพาน จริตนี้จะเข้าสมาธิได้ไม่มากสงบบ้างนิดหน่อยสงบได้ครู่หนึ่งขณะหนึ่งหรือสงบได้เป็นพักๆก็หัดแยกกายแยกจิตไปพร้อมๆกันแยกกายแยกจิตแยกสุขแยกทุกข์ถ้าช่วงไหนจิตยังไม่สงบมีนิวรณ์มากเป็นจิตธรรมดาทั่วไปมันจะไม่มีกำลังพอสงบบ้างแล้ว ก็หัดแยกกายแยกจิตแยกสุขแยกทุกข์ภาวนาไปเนี่ยมันจะมีสุขบ้างทุกข์บ้างมีปีติมีได้สมาธิบ้างจิตที่เราเป็นสม ก็จิตที่มันละเอียดลงมาแล้วนิวรณ์จะเบาบาง เพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะที่เราได้ตรัสรู้นี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนยากที่จะมีผู้รู้เห็นตามได้แต่ถ้าเราทำจิตให้ละเอียดอ่อนให้เป็นคณิกะสมาธิให้เป็นอุปจารสมาธิจิตนั่นแหละเรียกว่าละเอียดอ่อนลงมาพร้อมที่จะรับรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าละเอียดอ่อนนั้นเพราะมันเข้ากันได้ เพราะนั้นครั้งใดที่เรามีจิตสงบบ้างแล้วให้รู้หัดแยกกายแยกจิตแยกสุขแยกทุกข์เรานั่งอยู่ตรงนี้จิตเผลอไปนึกเรื่องนั้นๆคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องไม่ดีก็เป็นทุกข์เราก็รู้ก่อนอย่ารีบกลับมาพุทโธกายเรานั่งอยู่ตรงนี้จิตเผลอไปนึกเรื่องนั้นๆคิดเรื่องไม่ดีเป็นทุกข์ให้รู้ แล้วก็กลับมาพุทโธคิดเรื่องดีเป็นสุขก็รู้แล้วก็กลับมาพุทโธนี่เรียกว่ารู้กายรู้จิตตัวจิตที่นึกคิดเนี่ยมันไม่มีตัวตนมันคิดให้เราเป็นสุขได้คิดให้เราเป็นทุกข์ได้ถ้าเราพูดลมเข้าโทรลมออกนึกเห็นกายตัวเองอยู่เราก็รู้จิตว่าอยู่กับปัจจุบัน แล้วก็เนี่ยก็รู้จิตพุทโธอยู่กับปัจจุบันถ้าเผลอไปนึกเรื่องอดีตอนาคตเราก็รู้ว่าจิตไปนึกเรื่องอดีตเรื่องอนาคตพอไปนึกไปคิดแล้วมันจะมีการเสวยอารมณ์สุขทุกข์มันจะเกิดขึ้นเราก็ดูทุกข์ที่จิตที่นึกคิดมีหน้าที่นึกคิดจิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์ ก็มีหน้าที่เป็นสุขเป็นทุกข์เสวยอารมณ์ผู้ปฏิบัติก็รู้ตามความเป็นจริงนี่เนี่ย ผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้นิพพานเรียกว่าเข้าสมาธิได้ไม่มากส่วนมากจะเป็นคนคิดมาก คิดมากพิจารณามากถ้าผู้เข้าฌานออกฌานย่อมใกล้นิพพานนั้นจะเป็นผู้ไม่ชอบคิดมากจิตมันจะนิ่ง
ไม่ชอบคิดอะไรมากถ้าผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้นิพพานนี่จะเป็นคนคิดมากก็ทำไปตามถนัดตามจริตของตนอีกเหมือนกัน ผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้นิพพานนี้ก็คือทำสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมๆกันจะเรียกว่าทำสมถะก่อนก็ไม่ใช่วิปัสสนาก่อนก็ไม่ใช่บางครั้งก็สมถะก่อนบางครั้งก็วิปัสสนาก่อนเรารู้ตัวอยู่เนี่ยคือสมถะพอทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทุกข์เนี่ยเป็นวิปัสสนาบางครั้ง พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาจิตไปคิดเรื่องนั้นๆทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทุกข์ก่อนแล้วก็มารู้สึกตัวทีหลังรู้สึกรู้ทุกข์ก่อนนั่นเป็นวิปัสสนารู้สึกตัวทีหลังนี่เป็นสมถะบางครั้งก็รู้สึกตัวแล้วก็รู้ทุกข์รู้สุขไปพร้อมกันนี่จริตนี้จึงเรียกว่า สมถะก่อนก็ไม่ใช่วิปัสสนาก่อนก็ไม่ใช่มันทำไปพร้อมๆกันคือผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้นิพพานนี่แหละเพราะนั้นการภาวนาจุดแรกจิตที่ยังไม่สงบควรแก่การงานที่จะต้องภาวนาก่อนเมื่อภาวนาจิตสงบบ้างแล้วควรแก่การงานที่จะแยกกายแยกจิตดูสุขดูทุกข์ที่เกิดขึ้น หรือผู้ที่เข้าสมาธิได้ง่ายๆมากๆอันดับแรกเขาจะภาวนาก่อนเพื่อให้จิตสงบไปจนถึงความว่างเมื่อถอนออกมาแล้วก็ควรแก่การงานที่จะเจริญวิปัสสนาที่จะพิจารณากายเพราะนั้นจิตเราอยู่ในสภาวะอย่างไรในปัจจุบันเราก็พิจารณารู้ตามความเป็นจริง นั่งไปนานๆปวดเมื่อยเกิดขึ้นก็รู้ทนไม่ไหวขยับได้ขยับแล้วก็รู้ยกมือยกเท้ายกขาขยับอย่างไรก็ให้มีความรู้สึกตัวนี่แหละกิริยาบถเคลื่อนไหวแม้แต่เล็กๆน้อยๆเราก็ให้รู้ไว้จะยกมือขึ้นไปหยิบไปเกาคันตรงไหนก็ให้รู้รู้มือที่ยกขึ้น ที่เคลื่อนไปหยิบไปจับมันเป็นการฝึกการปฏิบัติเพราะกิริยาบถนิ่งเราก็รู้ได้กิริยาบถเราก็รู้ได้เพราะนั้นนักแม่นปืนเขายิงได้ทั้งเป้านิ่งและเป้าบินผู้ปฏิบัติกิริยาบถนิ่งเราก็รู้ได้กิริยาบถเคลื่อนไหวก็รู้ได้เหมือนกัน คือใครจะชอบพิจารณากายยกตาสติพิจารณากายเหมือนซากศพต้องอาศัยไปดูซากศพเวลาไปเผาศพหรือไปดูในหนังสือที่มีภาพซากศพนึกเห็นตัวเองเป็นซากศพยืนเดินนั่งนอนได้ นึกเห็นตัวเองเป็นดินน้ำลมไฟยืนเดินนั่งนอนได้นึกอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนในเวลาที่เรามีสติอยู่จะพูดจะคุยจะทำการทำงานอะไรแล้วก็นึกเห็นกายเหมือนซากศพกายนั่งซากศพนั่งอยู่ขึ้นอืดเน่าพองนั่งอยู่เวลาเดินไปไหนก็ขึ้นอืดเน่าพองเดินอยู่ ยืนอยู่ยืนนอนอยู่อย่างนั้นเรียกว่าพิจารณากายคตาสติถ้าถนัดอย่างนั้นก็ใช้ได้ก็ทำไปได้พยายามตั้งกายตรงๆ ถ้านั่งไปแล้วมันจะง่วงจะไม่ผ่านแล้วก็ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินได้เดินก็ขวาย่างรู้ซ้ายย่างรู้ลุกขึ้นยืนก็ดูรูปยืนทำความรู้สึกไว้ที่เท้า
กิริยาบทยืนนี่ต้องรู้ไว้ที่เท้าแล้วพุทโธพิจารณาเพราะนั้นเรามาเจริญสติยืนเดินนั่งนอนให้มีสติ พอมีสติแล้วมันก็มีสมาธิก็มีปัญญาตามขึ้นมาทำอย่างไรจะให้พุทโธอยู่ได้นานๆทำยังไงจะให้จิตนึกเห็นตัวเองรู้กายภายนอกเห็นกายภายในรู้กายยืนเดินนั่งนอนรู้จิตว่ากำลังรู้กับปัจจุบันรู้จิตว่าเผลอไปนึกเรื่องนั้นรู้กายเราทำอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยให้รู้ให้มาก เพราะนั้นผู้ปฏิบัตินี่มันจะมีความรู้เกิดขึ้นเรารู้มีสติได้กี่เปอร์เซ็นต์หลงลืมไปกี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละบุญเก่าเรามีอยู่เท่านั้นถ้าเรามาเจริญสติตัวผู้รู้นี้จะเพิ่มมากขึ้นตัวหลงลืมมันก็จะเริ่มลดน้อยการปฏิบัติก็ต้องว่ากันเป็นเดือนเป็นปีหรือมากกว่านั้นอีก ก็ขึ้นอยู่กับความเอาจริงเอาจังของเราเองมีความเพียรมากก็ก้าวหน้าไปได้มากไปได้เร็วขอให้มีความภาคเพียรเท่านั้นการพิจารณากายเป็นอสุภะถ้านึกเห็นแล้วมันกลัวนี่แสดงว่าจิตมันออกนอกมันนึกภาพข้างนอก นึกเห็นเป็นซากศพนึกเห็นเป็นคนตายถ้านึกแล้วมันกลัวนี่แสดงว่ามันเอาภาพข้างนอกต้องนึกแค่เห็นตัวเราเป็นกายเรากำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินมันก็เหมือนซากศพขึ้นอืดเน่าพองนั่งอยู่ก็ขึ้นอืดเน่าพองอยู่อย่างนั้นเราจะไม่กลัวแล้วไม่กลัวนี่ก็ถือว่าถูกต้อง ต้องนึกเห็นกายเราเป็นที่นึกเอาภาพข้างนอกนั้นเอาแค่เป็นตัวอย่างนิดเดียวแค่เอาเป็นตัวอย่างแล้วก็มานึกเห็นเราเป็นอย่างนั้นพอนึกไปแล้วมันจะมีอาการผะอืดผะอมบ้างมีอะไรกรรมฐานมันเกิดอสุภะมันเกิดการพิจารณากายกายคตาสติเหมือนซากศพเนี่ยถ้าเราพิจารณาไป พิจารณาไปนานๆปัญญามันจะเกิดนี่มันจะเห็นกายเป็นดินน้ำลมไฟเห็นกายเป็นของว่างเปล่าพอเห็นกายเป็นของว่างเปล่านี่ใจมันจะหายวับกายนี่มันไม่ใช่เราหรือเนี่ยมันเป็นดินน้ำลมไฟมันเป็นของว่างเปล่ามันไม่ใช่ของเราหรอกของใครก็ไม่ใช่ของใครมันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นของว่างเปล่า เรียกว่าใจจะหายอยู่ช่วงนี้พอปัญญามันเกิดใจหายวับมันก็เป็นเหตุให้ละสกายทิฏฐิเพราะมันยึดกายว่าเป็นของเราไม่ได้แล้วมันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุเป็นของว่างเปล่าก็ทำให้ละสกายทิฏฐิมันจะเกิดความสังเวช สลดสังเวชสังเวชเนี่ยเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขไม่ใช่อุเบกขาเมื่อเกิดสังเวชเราก็รู้ทุกข์ต่อไปเลยไม่ต้องเว้นวรรคการพิจารณากายจนเกิดความสังเวชนั้นเรียกว่าพิจารณากองแห่งรูปอารมณ์สังเวชนั้นเรียกว่าเป็นทุกข์เราก็ดูทุกข์มาพิจารณากองแห่งนามต่อไป ทุกข์เกิดขึ้นจึงให้รู้ทำไมเราจึงมาต้องรู้ความทุกข์ก็เราปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะถึงให้ถึงความดับทุกข์เวลาเราถวายทานทุกครั้งนิพพานังเมโหตุได้ผลทานของข้าพเจ้าให้ถึงความดับทุกข์ เราปฏิบัติก็เนี่ยเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมารู้ทุกข์รู้ทุกข์ที่จิต
ทุกข์นี่หมายถึงทุกข์ที่จิตทุกข์ที่จิตจะมีสมุทัยอยู่ตรงนั้นถ้าทุกข์ที่กายนี่จะไม่มีสมุทัยถ้าทุกข์กายเกิดขึ้นแล้วจิตเล่าร้อนตรงจิตเล่าร้อนนั้นเนี่ยมีสมุทัยอยู่ตรงนั้นการรู้ทุกข์นี่ใครเป็นคนแรกที่รู้ทุกข์แล้วได้ปัญญาก็พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกพระพุทธเจ้ารู้ทุกข์เห็นสมุทัยนิโรธมรรคแล้วได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญกลางเดือน6วันเพ็ญกลางเดือน6นั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้รู้อะไรรู้อริยสัจ4อริยสัจ4มีอะไรมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะนั้นผู้รู้ทุกข์แล้วเห็นสมุทัยนิโรธมรรคเป็นคนแรกก็คือพระพุทธเจ้าแล้วผู้รู้ทุกข์แล้วเห็นสมุทัยนิโรธมรรคตามพระพุทธเจ้านั้นมีใครบ้างมีหรือไม่ก็ตอบว่ามีคือพระอัญญาโกฏัญญะพระพุทธเจ้ารู้ทุกข์แล้วเห็นอริยสัจ4แล้วก็มาสอนพระอัญญาพระปัญจวัคคีย์ในบทธรรมจักกัปวัตนสูตรให้ปัญจวัคคีย์รู้ทุกข์เมื่ออัญญาโกฏัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์รู้ทุกข์แล้วก็เห็นสมุทัยนิโรธมรรคก็ตรัสรู้ตามพุทธเจ้าเป็นโสดาผลนี่เรียกว่าเป็นพยานรู้ทุกข์พุทธเจ้าตรัสในบทธรรมจักกัปวัตนารกสูตรเรียกว่าตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมภิกขเวปริญญาตันติเมภิกขเวทุกแลควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกแลอันเราได้รู้แล้วตอนแรกพระพุทธเจ้าให้ปัญจวัคคีย์รู้ทุกปัญจวัคคีย์ก็ไม่อยากรู้เพราะความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็คงจะเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละไม่อยากรู้ทุกเหมือนกันพุทธเจ้าต้องยืนยันว่าทุกข์แลอันเราได้รู้แล้วได้ทำมาแล้วไม่มีเสียหายทำแล้วมันมีประโยชน์ให้รู้ทุกข์พระอัญญาโกฏัญญะจึงได้รู้ทุกข์ตามพระพุทธเจ้าเมื่อรู้ทุกข์แล้วก็เห็นสมุทัยนิโรธมรรคก็สำเร็จเป็นโสดาผลในปฐมเทศนาครั้งแรกเพราะฉะนั้นผู้รู้ทุกข์แล้วเห็นอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคคนแรกคือพระพุทธเจ้าคนที่สองคือปัญจวัคคีย์นี่เป็นพยานให้พระพุทธเจ้าอัญญาสีวัตโพโกฏัญโยโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญ ก็ได้รู้เห็นอริยสัจตามพระพุทธเจ้าการรู้ทุกข์นี่ต้องรู้ตอนที่เรามีสมาธิพอสมควรถ้าเราไม่มีสมาธิเลยเนี่ยทุกข์มันจะมากทุกข์มากมันก็รู้ได้ยากสมาธิพอสมควรคืออย่างไรก็คือขณิกะสมาธิสงบได้ครู่หนึ่งขณะหนึ่งหรือสงบได้เป็นพักๆเป็นอุปจารสมาธินี่จะยิ่งรู้ได้ง่ายจะดับทุกข์ได้เร็วเพราะฉะนั้นเราภาวนาไปแล้วมันเริ่มมีปีติมีสุขบ้างทุกข์บ้างเพราะจิตมันไม่นิ่งจิตมันจะหลุดไปออกไปข้างนอกหลุดออกข้างนอกมันก็ไปขวายคว้าเอานิวรณ์มาพอจิตมันนิ่งกับพุทโธรู้กายปัจจุบันมันก็จะสงบเป็นสมาธิมันก็มีปีติมีสุขจิตเผลอไปนึกเรื่องอื่นมันก็มีทุกข์มันก็จะสุขบ้างทุกข์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างในช่วงนี้แหละที่จะให้รู้ทุกข์ได้ไม่ยากมันก็จะพอดูกันได้ทุกข์นี่หมายถึงทุกข์ที่จิตในทุกข์ที่จิตนี่จะมีสมุทัยอยู่ในนั้น แต่ทุกอย่างต้องรู้ด้วยความรู้สึกตัวอย่าลืมความรู้สึกตัวใครจะภาวนาอย่างไรจริตอย่างไรความรู้สึกตัวนี้ต้องมีตลอดเ
เหมือนเราจะซื้อหาสิ่งใดต้องมีหลักทรัพย์ต้องมีเงินต้องใช้หลักทรัพย์ต้องใช้เงินไปซื้อผู้ปฏิบัติจะชอบพิจารณาอย่างไรจะภาวนาอย่างไรต้องมีสติพอถ้าขาดสติแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้ามีสติแล้วก็เป็นไปได้ไม่ยาก ถ้านั่งไปแล้วมันรู้สึกไม่ดีลุกขึ้นยืนก็ได้เดินก็ได้เราไปเอาอารมณ์ใหม่ถ้านั่งได้นานเราก็นั่งไปเพราะจริตขนไม่เหมือนกันเราอาศัยกิริยาบถเคลื่อนไหวเราจะความรู้สึกจะได้ดีกว่าก็ต้องเคลื่อนไหวต้องมีที่เดินก็มีที่เดินเราก็เดิน กิริยาบถยืนนี่มันจะช่วยปวดเมื่อยลงมาที่พื้นเท้าแล้วมันจะทำให้ไม่ค่อยง่วงต้องระวังตัวมากกว่านั่งเพราะกลัวจะล้มจะหลับถ้าเรารู้ทุกข์เนี่ยหมายเอาทุกข์ที่จิตถ้าเรารู้ได้มันจะมีสมุทัยสมุทัยคือจิตที่ยึดอยากให้ทุกข์ดับทุกข์ที่จิตเกิดขึ้นทีไรให้รู้ รู้ไปเรื่อยๆถ้าเห็นจิตที่ยึดอยากให้ทุกข์ดับถ้ารู้เท่ารู้ทันจิตที่ยึดอยากในทุกข์เนี่ยมันจะละนี่เรียกว่าสมุทัยพอละแล้วทุกข์จะดับเรียกว่านิโรธแล้วก็จะเข้าใจองค์มรรคว่าทำสติให้เต็มรอบ ทำสติให้มากขึ้นเพื่อจะได้เอามารู้ทุกข์จะได้ดับทุกข์ได้ง่ายขึ้นได้คล่องตัวขึ้นจนที่สุดจนสติเต็มรอบมันก็จะดับทุกข์ได้ความเป็นอัตโนมัติของมันเองว่าเกิดปั๊บดับพร้อมจิตก็จะว่างก็เรียกว่าถึงขั้นพระอรหันต์เพราะนั้นการปฏิบัตินี่เราจะปฏิบัติเอาโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์นี่รู้สึกว่ามันจะยากไกลสุดความสามารถอะไรอย่างนี้เพราะนั้นเราไม่ต้องพูดตรงนั้นก็ได้เราเอาแค่ว่าให้เข้าใจในอริยสัจสี่ทุกข์เราก็มีแล้วคือความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่คือทุกข์
ความทุกข์เนี่ยนี่เรียกว่าสมุทัยแล้วจิตมันจะละความยึดอยากต้องรู้ทันต้องเห็นทันมันปัญญามันจะเกิดพอรู้ทันจิตที่ยึดอยากให้ทุกข์ดับเนี่ยมันจะละ พอละแล้วทุกข์มันจะดับเป็นนิโรธแล้วก็เข้าใจในองค์มรรคว่าจะต้องเจริญสติขึ้นมาเต็มรอบแล้วญาณอย่างรู้อริยสัจจะเกิดขึ้นตอนนี้ตัวเองได้ขั้นไหนก็จะรู้จะต้องทำอีกเท่าไหร่ก็จะรู้เพราะฉะนั้นสมุทัยนี่คือจิตที่ยึดอยากให้ทุกข์ดับหรือยึดอยาก ไม่ต้องการความทุกข์นี่เรียกว่าสมุทัยเพราะนั้นผู้ปฏิบัตินี่เข้าใจว่าจิตออกนอกเป็นสมุทัยนี่มากมากมายหลายท่านที่เข้าใจว่าจิตออกนอกเป็นสมุทัยแต่สมุทัยของพระพุทธเจ้านั้นคือจิตที่ยึดอยากให้ทุกข์ดับจิตที่ออกนอกมันก็เป็นตัณหา เป็นจิตเจตสิกคิดทั้งที่รู้บ้างคิดตอนที่ขาดสติไม่รู้บ้างก็เรียกว่าเป็นตัณหาไปทั้งหมดแต่สมุทัยนี่คืออยากให้ทุกข์ดับหรือว่าไม่อยากได้ความทุกข์สมุทัยนี่จะเห็นได้ด้วยการกำหนดรู้ทุกข์ที่จิตทุกข์ที่จิตเกิดขึ้นทีไรให้รู้จะมีสมุทัยยึดอยู่ ถ้าเห็นได้ถ้ารู้เท่าทันจิตที่มันยึดในทุกข์ได้มันจะละของมันเอง
พอละแล้วมันจะดับเป็นนิโรธแล้วก็จะเข้าใจในองค์มรรคแล้วญาณอย่างรู้อริยสัจก็จะเกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามนั้นมีผู้ปฏิบัติมากที่เข้าใจว่าจิตออกนอกเป็นสมุทัยจิตออกนอกมันก็เป็นเจตสิกนึกคิดปรุงแต่งก็เป็นตัณหาไม่ใช่สมุทัย เพราะนั้นผู้ปฏิบัติได้ยินได้ฟังแล้วก็เชื่อไว้ห้าสิบห้าสิบแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติไปถ้ารู้จริงด้วยตัวเองแล้วก็จึงจะเชื่อได้เต็มร้อยถ้าเราผู้ใหม่ก็พุทโธดูลมหายใจดูกายยืนเดินนั่งนอนมันก็จะรู้จะเข้าใจไปตามวาสนาบารมีของเรา สำรวจดูกายของเรานั่งไปนานๆจะก้มหน้าลงบ้างรู้สึกตัวแล้วก็ตั้งกายไว้ให้ตรงตั้งกายให้ตรงอุชุตั้งกายอย่างตั้งกายตรงตั้งจิตไว้ให้ตรงจิตนี้ตรงกลางระหว่างอดีตกับอนาคตอดีตก็ไม่เอาอนาคตก็ไม่เอาอยู่กับพุทโธลมเข้าโธลมออก อยู่กับกายยืนเดินนั่งนอนนี่เรียกว่าตรงกลางระหว่างอดีตกับอนาคตวันนั้นกายเราตั้งตรงไว้แล้วจิตเราก็ตั้งตรงกลางคือปัจจุบันพุทโธลมเข้าโธลมออกหรือจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังจากปลายผมไปถึงพื้นเท้าอย่างไรก็พยายามหาวิธีที่จิตมันชอบ ภาวนาแล้วมันเบากายเบาใจเบาไม่อึดอัดนั่นเรียกว่าถูกจริตนั่งไปนานๆปวดเมื่อยขึ้นมาก็ลุกขึ้นยืนแต่บางคนไม่ชอบเปลี่ยนกิริยาบทชอบตั้งสัจจะนั่งก็จะต้องให้หมดเวลาก็ไม่ต้องขยับก็ได้ก็ต่อสู้กับเวทนาทางกาย ถ้าจิตมันไม่เล่าร้อนก็ดูได้ทนดูได้ถ้าจิตเล่าร้อนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนกิริยาบทให้เขา เมื่อเราปฏิบัติมากขึ้นสติมากขึ้นมันก็จะง่ายขึ้นแล้วจิตเรามันจะอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นถ้าจิตออกนอกมันไปขวอยคว้าเอาเรื่องอะไรต่ออะไรมาเกิดนิวรณ์มากขึ้น ผู้ปฏิบัติใหม่มันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนแม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องผ่านมาล้มลุกคลานมาก่อนกว่าจะตั้งตัวได้กว่าจะผ่านไปได้แต่ละขั้นละตอนนั้นก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเรื่องกิเลสโลกกฎหลงของท่านเพราะนั้นเราจะปฏิบัติก็ต้องมุ่งเอาสติ พอสติมากแล้วสมาธิมันจะเกิดมันก็จะเพลิดเพลินมันก็จะง่ายขึ้นเพราะนั้นผู้ปฏิบัติเราก็รู้ว่าเรามีสติได้กี่เปอร์เซ็นต์หลงลืมไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าหลงลืมมากกว่ารู้เนี่ยมันทุกข์มันก็จะมากนิวรณ์ก็จะมากเราก็ต้องรีบพัฒนาให้กับตัวเองยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีตัวผู้รู้ ก็ต้องรีบพัฒนาตัวเองรีบให้มันก้าวหน้าขึ้นไปให้มันควบคุมได้ให้มีตัวผู้รู้มากขึ้นกว่าตัวหลงลืมก็มีความภาคเพียรอยู่อย่างนั้นมันก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย การภาวนาบางครั้งก็สงบดีบางครั้งก็ไม่ดีบางครั้งเราครั้งก่อนเราภาวนาได้ดีสงบอยากให้ได้เหมือนวันนั้นมันจะไม่ได้เพราะมันมีความอยากไอ้ที่วันก่อนได้นั้นมันไม่มีความอยากเราก็ต้องภาวนาไปจนไม่อยาก
หรือเราจะตัดใจเอาว่าเราไม่อยากได้แล้วเราจะภาวนาอย่างเดียวพุทโธอย่างเดียวพอคิดอย่างนี้ได้มันจึงจะได้หรือเราจะภาวนาไปจนเบื่อจนหายอยากนั่นแหละมันก็จึงจะได้สงบมากกว่าเก่าขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นความสงบนี่มันก็เป็นอุปสรรคได้เหมือนกันแต่ความสงบนี่มันก็มีกำลังใจให้เราจะทำความภาคเพียรแต่ถ้ามันไม่สงบเลยมีแต่ทุกข์มากใครก็จะไม่อยากปฏิบัติถ้ามันสงบมากมันก็มีปิติมีกำลังใจมีเกิดศรัทธาให้มีความภาคเพียรเพียงแต่เราทำจิตไม่ให้อยากได้ถ้าอยากได้แล้วมันจะไม่ได้เพราะความอยากมันเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องขวางกั้น กำหนดแต่รู้เบาๆเราเพียรรู้กายปัจจุบันยืนเดินนั่งนอนเพียรละเรื่องอดีตอนาคตธรรมชาติจิตนี่มันจะนึกจะคิดห้ามไม่ได้หรือบังคับไม่ได้เราเอาเท่าที่ทำได้ พุทโธอยู่ก็รู้ว่าจิตอยู่กับปัจจุบันนี่เรียกว่ารู้จิตถ้าเผลอไปนึกเรื่องอดีตอนาคตเราก็รู้ว่าจิตไปนึกเรื่องอดีตอนาคตแล้วก็กลับมาพุทโธรู้เนื้อรู้ตัวกลับมาอยู่ปัจจุบันต่อไปถ้าทำอย่างนั้นเรียกว่ารู้จิตถ้าเราเพ่งพุทโธอย่างเดียวไม่สนใจอะไรนั้นเรียกว่าเพ่งสมาธิฌาน มันก็จะได้ความสงบสงบมีปิติมีขนลุกขนชันน้ำตาไหลอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้รู้ตามความเป็นจริงแล้วมันจะสงบมากขึ้นถ้าเอะใจหรือตื่นเต้นจะถอนก็ไม่เป็นไรก็ภาวนาเข้าไปใหม่เมื่อมันมีประสบการณ์บ่อยครั้งขึ้นเราก็จะรู้เฉยไว้ได้ตอนแรกๆมันก็มักจะเอะใจตื่นเต้นก็เป็นธรรมดาของผู้ใหม่ เพราะนั้นผู้ปฏิบัติว่ายิ่งทำยิ่งภาวนามันก็จะมีประสบการณ์ของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆขอให้มีความภาคเพียรอย่างเดียวขอให้ทำให้บ่อยทำให้มากเรียกว่าเมตตาตัวเองเมตตาจิต เมตตาจิตของเราเนี่ยเวลามีความทุกข์ขึ้นมาแล้วน่าสงสารไม่มีเครื่องดับทุกข์ เราไม่อยากให้จิตเป็นทุกข์ก็ต้องภาวนาต้องตั้งสติภาวนาให้ชำนาญให้คล่องดูลมหายใจพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เป็นที่อยู่ของจิตตรงนี้แหละจะเอาจิตไปอยู่ที่อื่นมันก็ไม่ได้มันเป็นที่พึ่งอะไรได้เป็นความเพ้อฝันเป็นความคิดปรุงแต่งไปถ้าเอาจิตมาไว้อยู่กับปัจจุบัน ยืนเดินนั่งนอนนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราได้ให้ถึงความพ้นทุกข์ได้สติได้สมาธิได้ปัญญาได้เพราะนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมานั่นแหละให้รู้ว่าเรากำลังสติกำลังเจริญวันนี้ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่เป็นไรแล้ววันต่อไปมันจะรู้ขอให้เราประคองสติรู้กายยืนเดินนั่งนอนไว้ให้ได้ให้ได้วันละมากๆ มากเท่าที่จะทำได้ความก้าวหน้าความรู้ความเห็นมันก็จะปรากฏขึ้นมาได้เรื่อยๆไปกายก็ส่วนหนึ่งจิตที่นึกคิดก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ส่วนหนึ่งนี่เรียกว่าหัดแยกกายแยกจิตแยกสุขแยกทุกข์มันอยู่ด้วยกันอยู่ในเรือนกายนี่แหละ ความคิดมันก็ออกไปจากกายมันก็อาศัยอยู่ที่กายจิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์มันก็อยู่ในกายเมื่อเรารู้สึกตัวรู้สึกกายยืนเดินนั่งนอนมันจะเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ยากแต่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวไม่ค่อยรู้สึกกายยืนเดินนั่งนอนมันก็จะเห็นได้ยากเพราะนิวรณ์มันจะมาก
หลับตาบ้างลืมตาบ้างหลับตาแล้วก็นึกเห็นกายถ้าลืมตาถ้ามันง่วงมันจะหลับหลับตาแล้วมันมืดนึกไม่เห็นตัวมันก็ลืมตาขึ้นจะช่วยให้ทำความรู้สึกได้ชัดขึ้นกำหนดแต่รู้เบาๆไม่ให้ตั้งใจมากไปเราจะดูลมหายใจก็พุทลมเข้าโทลมออกหรือจะกำหนดพิจารณาจากปลายผมไปถึงพื้นเท้าหรือบางคนกำหนดความว่างอากาศความว่างนึกเห็นอากาศรอบตัวเราข้างหน้าเรานี่มันเป็นเรียกว่าอากาศเป็นลมมันมีตัวตนแต่รูปร่างมันว่างพอมองข้างหน้ามันว่างแล้วก็เอาความว่างนั้นเข้ามาอยู่ในตัวเราตัวเราก็ว่างเหมือนกันมันก็จะสงบได้นี่เรียกว่ากำหนดรู้ความว่างเป็นธาตุอากาศกายของเรานี่มันก็เป็นดินน้ำลมไฟมันก็เป็นของว่างเหมือนกันถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้นานๆ100 ปี1,000 ปีก็ไม่มีกายของเราเนอะมันก็ว่างไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นอากาศไปแต่ตอนนี้มันยังไม่ว่างมันยังเป็นก้อนอัตตาอยู่ก็เดินมาจับมาถูกมันก็จับต้องได้มองเห็นได้เพราะนั้นกำหนดรู้ความว่างภายนอกคือธาตุลมน้อมเข้ามาเห็นในกายข้างเรานึกว่าข้างนอกว่างกายของเราก็ว่างเหมือนข้างนอกก็สงบได้ผู้เข้าฌานออกฌานย่อมใกล้นิพพานทำสมาธิก่อนสงบได้ง่ายเข้าไปถึงความว่างแล้วถอนออกมาก็พิจารณาผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้นิพพานก็สงบบ้างพอสมควรไม่มากนักก็หัดแยกกายแยกจิตแยกสุขแยกทุกข์ผู้พิจารณากายยคตาสติพิจารณากายเหมือนซากศพนั่นเรียกว่าใช้ปัญญานำสมถะที่พิจารณาที่นึกเห็นกายเป็นอสุภะเป็นซากศพนั่นเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาที่ทำความรู้สึกตัวขณะนึกเห็นอย่างนั้นเรียกว่าสมถะฉะนั้นผู้พิจารณากายคตาสตินึกเห็นกายเหมือนซากศพหรือนึกเห็นกายเป็นโครงกระดูกเดินได้นั้นเรียกว่าเน้นเอาวิปัสสนานำสมถะใครจะชอบอย่างไรให้ทำไปตามชอบตามจริตที่ทำได้ที่ถนัดถ้าฝืนจริตนี่มันจะไม่ถนัดมันจะอึดอัดเพราะนั้นการปฏิบัติมันมีอยู่3จำพวกนี่เนี่ยผู้เข้าฌานออกฌานก็เข้าสมาธิก่อนพิจารณาทีหลังผู้เข้าสมาธิได้ไม่มากรู้จิตเห็นจิตรู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้นิพพานก็รู้สุขรู้ทุกข์แยกกายแยกจิตแยกสุขแยกทุกข์ผู้ใช้ปัญญานำสมถะก็นึกกายเห็นกายเหมือนซากศพเห็นกายเป็นดินน้ำลมไฟยืนเดินนั่งนอนได้เห็นโครงกระดูกยืนเดินนั่งนอนได้เห็นซากสัตว์เห็นซากศพขึ้นอืดเน่าพองยืนเดินนั่งนอนได้ใครจริตอย่างไรก็ทำไปตามชอบใจ ก่อนออกสมาธิก็พิจารณากายของเราผมขนเล็บฝันหนังที่อุปชาบอกว่าเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังให้ไปพิจารณาตามความเป็นจริงความเป็นจริงของผมขนเล็บฝันหนังก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนไปแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดเรียกว่าเป็นไตรลักษณ์มีผมก็ต้องทำความสะอาดมีเล็บมีฟันก็ต้องทำความสะอาดอย่างเล็บของเรานี่ตัดแล้วมันก็งอกออกมาก็แสดงความไม่เที่ยงอยู่ผมของเราตัดแล้วมันก็ยาวออกมาก็แสดงความไม่เที่ยง
ขี้เหงื่อขี้ใครบนผืนหนังก็มีไหลออกมาจากภายในเราต้องชำระล้างอยู่ทุกวันกายของเราก็เป็นอย่างนี้กายของผู้อื่นก็เป็นเหมือนกันไม่ว่าจะยากดีมีจนจะโง่ฉลาดหรือยังไงกายนี่ก็เหมือนกันนี่เป็นส่วนของร่างกายส่วนจิตใจก็ชอบความสุขความทุกข์นี่ไม่อยากได้ไม่ต้องการ ถ้าพัฒนาขึ้นจิตก็จะดีจะสูงขึ้นมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปถ้าไม่พัฒนาจิตก็เป็นทาสของกิเลสก็เหมือนกันอีกนี่ก็กายก็เป็นเหมือนกันสภาวะจิตก็เหมือนกัน ถ้าใครฝึกมาดีก็ปฏิบัติได้นิ่งถ้าใครยังไม่ฝึกสมาธิยังไม่เกิดก็ต้องเล่าร้อนก็ต้องเป็นทุกข์มากก็เหมือนกันอีก นี่เรียกว่ากายก็เหมือนกันจิตก็เหมือนกันเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่เป็นที่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายของเราและของผู้อื่นเพราะมันมีสภาวะที่เหมือนกันทั้งกายทั้งใจก่อนออกสมาธิก็แผ่เมตตาด้วยบุญกุศลที่เราได้ทำความภาคเพียรมาตั้งแต่เช้ามาจนถึงเวลานี้มีให้ทานมีรักษาศีลมีทำสมาธิภาวนามีสัจจะเอาจริงเอาจังมีริมีวิริยะความภาคเพียรมีขันติความอดทนมีมาบวชศีลเนกขัมมะมีถือศีลอุโบสถเรียกว่าเป็นศีลอุโบสถ ถ้าเป็นสุขในปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นผลจากการทำสมาธิปิติสุขด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมานี้อุทิศไปให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติมิตรสหายเจ้ากรรมในเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราไม่รู้ชื่อที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อให้ทั่วถึงได้ก็ดีเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาอยู่ในสถานที่บริเวณนี้ก็ดี ให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์ไปถึงสวรรค์ถึงนิพพานทุกท่านทุกคนแล้วก็มากำหนดรู้ที่มือขวาเคลื่อนมือขวาไปที่เข่าด้านขวาหรือใครยังไม่ออกสมาธิก็ไม่ต้องออกก็ได้ก็นั่งไปจนกว่าจะตามความต้องการไม่ต้องออกพร้อมกันก็ได้มาเข้าอยู่แล้วก็นั่งไป ผู้ที่จะออกก็เคลื่อนมือขวาไปที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายไปที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาหน้าอกประนมมือข้างเดียวไว้ยกมือซ้ายขึ้นมาเหมือนดอกบัวตูม ในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาและยังได้เมตตาอุทิศให้แก่ผู้อื่นนั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยข้าพเจ้าได้รู้ทำเห็นธรรมที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้ธรรมที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนั้น ให้ความปรารถนานี้จงสำเร็จดังที่ข้าพเจ้าอธิษฐานหรือใครจะปรารถนาอะไรก็อธิษฐานเพิ่มเติมไปอีกก็ได้เมื่อเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นสาธุ ด้วยวจีกรรมด้วยความตั้งใจมโนกรรมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด
อันนี้ก็เป็นวันอุโบสถหิเนสัญชิกตลอดคืนมีพระมาแสดงธรรมตลอดคืนตลอดรุ่งถ้าใครจะไปเข้าห้องน้ำบ้างเปลี่ยนกิริยาบทบ้างก็ได้เดี๋ยวเราก็กลับมาเดี๋ยวจะมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมต่อไป